สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีคำตอบเกี่ยวกับการปลูกยางนา1ไร่ได้กี่ต้นและต้องปลูกระยะห่างเท่าไหร่ดีวันนี้นายรักต้นไม้มีคำตอบภายในคลิป3นาทีนี้ครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมปลูกยางนา1ไร่ถ้าเป็นระยะ 4x4 ครับท่านผู้ชมเป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับปลูกยางนาล้วนๆครับท่านผู้ชมจะได้100ต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราคือ1ไร่ก็จะมี400ตารางวาเนาะครับก็เราก็จะได้ยางนาประมาณ100ต้นแต่ถ้าท่านผู้ชมปลูกยางนาร่วมกับต้นไม้ชนิดอื่นนายรักต้นไม้อยากจะให้ท่านผู้ชมปลูกระยะ 4x2 เมตรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะได้ป่าแบบผสมผสานแล้วก็ได้ต้นยางนาประมาณทั้งต้นไม้อื่นด้วยนะครับระยะ 4x2 จะได้ประมาณ200ต้นระยะ 4x2 เนาะครับก็แต่ถ้าท่านผู้ชมจะปลูกยางนาล้วนๆแบบนี้นะครับระยะ 4x4 จะได้1ไร่นะครับจะได้อยู่ที่100ต้นเท่านั้นเองนะครับต้นไม้ของท่านจะเติบโตแล้วก็ต้องสวยงามแบบนี้นะครับแต่ยางนาก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะครับว่าต้องปลูกอยู่ในที่ค่อนข้างที่จะลุ่มนิดนึงครับท่านผู้ชมยางนาของท่านก็จะโตเร็วแล้วก็สวยงามได้แบบนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับระยะ 4x4 จะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยางนาล้วนๆครับแต่ถ้าเป็นอยู่ร่วมกับต้นไม้ชนิดอื่นแนะนำให้ปลูกระยะ 4x2 เมตรนะครับท่านผู้ชมจะได้มีต้นไม้ที่เยอะขึ้นนะครับจะไม่ได้เบียดบังกันมากนะครับก็มาไขปัญหาให้แล้วนะครับว่าปลูกยางนา1ไร่ได้กี่ต้นแล้วก็ระยะห่างเท่าไหร่ภายในคลิป3นาทีนี้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ลงมาในด้านล่างด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้จัดทำคลิปเองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ